สวัสดีค่ะแหม่มปวีณาชาแนลค่ะแหม่มจะพาทุกท่านมาชมดอกไข่เน่าของแหม่มนะคะดอกไข่เน่าสวยมากเลยค่ะทุกท่านก่อนหน้านี้นะคะแหม่มลงคลิปไป2คลิปแล้วค่ะแต่ว่าข้อมูลผิดพลาดนะคะแหม่มก็เลยลบคลิปทั้ง2นั้นนะคะแล้วก็ถ่ายทําใหม่วันนี้ดอกบานเป็นวันที่2นะคะสวยงามมากเลยค่ะบานเต็มต้นเลยค่ะทุกท่านนะคะแหม่มบอกในคลิปที่ผ่านมานะคะ2คลิปนะคะว่าดอกไข่เน่าคือดอกพุทธน้ำบุตรนะคะเพราะว่าเคยมีสมาชิกคอมเมนต์คลิปแหม่มเมื่อปีที่แล้วว่าแหม่มเรียกชื่อดอกไข่เน่ามันไม่เพราะเลยนะคะสมาชิกบอกว่าเป็นพุทธน้ำบุตรนะคะแหม่มก็เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะคะแหม่มดูไม่ละเอียดพอนะคะเห็นลักษณะดอกที่มันคล้ายคลึงกันแหม่มก็เลยเข้าใจว่าดอกไข่เน่ากับพุทธน้ำบุตรเนี่ยเป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันนะคะแต่ว่าที่แหม่มลงคลิปไปเมื่อวันก่อนนะคะเมื่อวานนะคะมีสมาชิกท่านใหม่เข้ามาคอมเมนต์ว่ามันคนละตัวกันนะคะดอกไข่เน่ากับพุทธน้ำบุตรเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ชนิดเดียวกันที่แหม่มบอกสมาชิกว่าดอกไข่เน่าของแหม่มเนี่ยเป็นพุทธน้ำบุตรนะคะแหม่มก็เลยไปศึกษาความรู้ใหม่นะคะจริงๆอย่างสมาชิกคนที่เข้ามาคอมเมนต์แหม่มเนี่ยเมื่อคลิปที่แล้วพูดจริงๆค่ะว่าดอกไข่เน่าของแหม่มเนี่ยไม่ใช่พุทธน้ำบุตรนะคะแต่ว่าพุทธน้ำบุตรกับดอกไข่เน่าเนี่ยลักษณะดอกเหมือนกันมากเลยค่ะถ้าเราไม่สังเกตดีๆเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะคะว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะคะแหม่มก็เลยไล่ดูข้อมูลแตกต่างกันมากอยู่ค่ะทุกท่านนะคะใบของดอกไข่เน่าเนี่ยกับดอกพุทธน้ำบุตรเนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะคะก็เข้าใจท่องแท้แล้วในวันนี้นะคะว่าพุทธน้ำบุตรกับดอกไข่เน่าเนี่ยคนละอย่างกันนะคะคนละอย่างกันนะคะแต่ว่าลักษณะดอกเนี่ยคล้ายกันมากนะคะดอกไข่เน่าเนี่ยจะมีดอกที่ใหญ่กว่าหนากว่านะคะพุทธน้ำบุตรจะมีดอกที่บอบบางกว่านี้ค่ะต้นนี้แหม่มได้มาจากโคราชนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วแหละค่ะตอนสมัยแหม่มไปเรียนอยู่ที่โคราชนะคะเพื่อนของแหม่มที่เป็นชาวโคราชหามาให้ค่ะซื้อมาให้นะคะ2ต้นแหม่มปลูกแล้วมันเกิดต้นเดียวค่ะทุกท่านรอดมาต้นเดียววันนี้ออกดอกเยอะมากค่ะนะคะออกดอกได้ประมาณ 80% แล้วนะคะแบบว่าบานเกือบจะหมดแล้วค่ะเป็นรอบที่2รอบที่3ของการออกดอกในปีนี้นะคะรอบแรกออกไปประมาณ5ดอก10ดอกนะคะรอบ2ก็เช่นเดียวกันแต่เนี้ยรอบเนี้ยพีคสุดนะคะบานเกือบเต็มต้นเลยค่ะนะคะจะเห็นว่าจะมีดอก2เฉดสี2เฉดนะคะเหลืองนวลกับเหลืองเข้มค่ะเหลืองเข้มเนี่ยบานเมื่อวานนะคะอุ้ยกลิ่นก็หอมมากเลยค่ะทุกท่านกลิ่นเนี่ยจะหอมมากในตอนเย็นๆนะคะกลิ่นมาค่ะลมมาลมโชยมากลิ่นก็ออกมาด้วยดอกที่ออกเมื่อวานสีจะเข้มขึ้นนะคะเข้มขึ้นเรื่อยๆออกใหม่เมื่อเช้าก็เป็นสีนวลๆกับเหลืองนวลเนี่ยค่ะผลของดอกไข่เน่าค่ะมีผลอยู่2ผลนะคะปีนี้เป็นผลที่เกิดจากปีที่แล้วนะคะจากปีที่แล้วนะคะทุกท่านผลของดอกไข่เน่าเนี่ยใช้เวลาในการแก่ตัวเนี่ยนานมากเลยนะคะปีหนึ่งเลยนะคะเนี่ยยังไม่แก่เลยแหม่มก็คอยสังเกตอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ผลของมันจะแก่สักทีนะคะลุ้นเดือนหนึ่งก็แล้ว2เดือนก็แล้ว3เดือนก็แล้วไม่แก่สักทีเป็นปีเลยค่ะทุกท่านมีอยู่เม็ดหนึ่งนะคะมันร่วงอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปดูกันค่ะเนี่ยค่ะนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเนี่ยแหม่มว่าแหม่มจะเพาะอยู่จะทดลองเพาะดูนะคะว่ามันจะเกิดหรือไม่เมื่อปีที่แล้วแหม่มลงคลิปไปมีพระอาจารย์นะคะจากทางอีสานเนี่ยอีสานเหนือนะคะท่านอยากได้เมล็ดของ
ดอกไข่เน่านี่แหละค่ะแหม่มก็จดเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ทำหายแล้วค่ะยังไม่หาไม่เจอเลยนะคะถ้าท่านดูคลิปนี้อยู่ติดต่อเข้ามาใหม่นะคะท่านอยากได้ไปปลูกที่วัดนะคะท่านก็มีหลายต้นแล้วแต่ท่านก็อยากได้อีกเนี่ยค่ะอันนี้บานตั้งแต่เมื่อวานนะคะสีจะเข้มขึ้นค่ะบานใหม่ก็จะสีนวลแหม่มรักต้นนี้มากเลยนะคะเนี่ยดอกไข่เน่าเนี่ยนะคะทางเหนือจะเรียกว่าดอกคำมอกหลวงค่ะทุกท่านรักมากต้นนี้เดี๋ยวแหม่มจะทดลองขยายพันธุ์ดูนะคะหากต้นนี้มันตายไปแหม่มจะได้มีต้นใหม่มาทดแทนดอกเต็มต้นเลยค่ะทุกท่านเต็มต้นเลยแหม่มจะลองขยายพันธุ์ดูนะคะจะชำกิ่งแล้วก็เพาะเมล็ดดูว่ามันจะเกิดหรือเปล่าการชำกิ่งแหม่มว่าน่าจะเกิดอยู่นะคะเหลืองเต็มต้นเลยค่ะดอกไข่เน่าค่ะทุกท่านหรือดอกคำมอกหลวงนะคะตอนแหม่มเด็กๆเนี่ยนะคะไปเก็บมาเล่นตามท้องนานะคะมีเยอะเลยเวลามันร่วงหล่นมาเราก็จะเก็บมาเล่นเอาละค่ะแหม่มลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแหม่มด้วยนะคะลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ